เอาละครับมาอีกเรื่องนึงนะอันนี้เป็นข่าวแปลกๆเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะครับครับมีชายคนหนึ่งฮะปลอมวุฒิการศึกษาไปสมัครเป็นพยาบาลหนุ่มทำงานอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะฮะในจังหวัดเลยฮะทำมา11ปีฮะถึงรู้ว่าปลอมวุฒิมาโอ้โหฮะพี่กูฮะอันนี้ไม่ค่อยแปลกอะไรเพราะทำมาต้อง11ปีมันแปลกเนี่ยฮะ11ปีนะ11ปีนะปกติเขาปลอมวุฒิปี2ปีเขาจับได้แล้วนะครับเรื่องเป็นไงครับก็คือมาโป๊ะแตกก็ช่วงเดือนต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาครับก็คือทางนายแพทย์ปีดาวรหารเนี่ยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยเนี่ยซึ่งเป็นคนออกมาเปิดเผยข้อมูลก็บอกว่าปกติทางจังหวัดเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบเนี่ยวุฒิของพวกเจ้าหน้าที่ข้าราชการของประจำกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดเลยปีนี้ก็เหมือนเช่นเดิมตรวจสอบด้วยแล้วก็มีเรื่องของการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วยปีนี้ก็เหมือนเดิมก็ให้แจ้งให้ทางทุกโรงพยาบาลทุกหน่วยงานทุกโรงพยาบาลนะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ส่งใบอนุญาตมาต่อใช่ไหมแต่เดือนมิถุนายนครับแล้วก็จนกระทั่งมาถึงของรายที่เป็นเรื่องนี้ก็คือนายโกวิทอินทศรอายุ35ปีเป็นบุรุษพยาบาลประจำห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลปากชมเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งที่จะต้องถูกตรวจสอบก็ถูกทวงถามไปหลายรอบก็ยังไม่ส่งข้อมูลมาสักทีจนกระทั่งต้นเดือนสิงหาก็ได้ส่งข้อมูลมาให้สุดท้ายนายโกวิทเนี่ยก็ส่งข้อมูลมาใช่แล้วก็ทางสาธารณสุขจังหวัดเลยก็ส่งข้อมูลไปตรวจสอบกับต้นสังกัดคือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ๋อแสดงว่าเขาดูแล้วว่าไอ้ใบอนุญาตเขาเนี่ยของใบประกอบวิชาชีพของนายโควิดเนี่ยนะดูแปลกๆดูมันเหมือนเอ๊ะมันใช่ของจริงหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์ก็เลยส่งไปตรวจสอบไปตรวจสอบก็เลยโป๊ะแตกเลยฮะก็ตรวจสอบแล้วก็คือบอกว่าไม่ได้จบการศึกษาจากที่นี่ก็ทางสาธารณสุขจังหวัดก็เลยเรียกนายโควิดเนี่ยมาพบเมื่อวันที่20สิงหาซึ่งก็สอบถามข้อมูลแล้วก็ยอมรับว่าปลอมวุฒิการศึกษามาทำงานโอ้โหแล้วก็ไอ้ทางสาธารณสุขจังหวัดก็ดำเนินการตามขั้นตอนก็ชงเรื่องให้ทางผู้ว่าก็คือเซ็นให้ออกจากราชการแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับเพราะมันเป็นการปลอมแปลงเอกสารมาทำงานราชการใช่ก็คืออันดับแรกก็ต้องดำเนินคดีอาญาผู้เสียหายก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขนอกจากคดีอาญาแล้วก็น่าจะโยงเกี่ยวกับคดีแพ่งอีกครับเพราะว่าเงินเดือนที่มอบให้กับนายโควิดเนี่ย11ปีเนี่ยครับซึ่งมันก็จำนวนมหาศาลพอสมควรครับนายโควิดเนี่ยนะเรียกว่าไปปลอมตั้งแต่วุฒิการศึกษานะครับปลอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกัญญาบาลและการผดุงครรภ์ด้วยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาได้เคยศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ที่มอขอนแก่นจริงๆนะฮะแต่ว่าเรียนไม่จบเรียน2ปีฮะแล้วก็ถูกดีทายตัวเองก็คงอยากจะเป็นไงอยากจะเป็นทำไงดีวะอยากเป็นเว้ยเรียนก็เรียนไม่จบปลอมวุฒิซะเลยเพราะว่าแล้วปัญหาคือว่าทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลไอ้นี่ฮะปากชมเนี่ยมา11ปีครับโอ้โหคือคนใกล้ชิดเขาก็ชื่นชมนะเป็นคนมีอัธยาศัยดีแล้วก็ช่วยทำคลอดเก่งด้วยโอ้ทำคลอดเก่งด้วยเพราะเป็นบุรุษพยาบาลฮะเออก็มีภาพของคุณโกวิทนี่เผยแพร่ไปหมดฮะดูในเฟซอะไรว่าเรื่องการทำงานแล้วเป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็เมื่อวานผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาที่บ้านที่ปากชมครับก็เหมือนไปก็ไม่เจอตัวทางคุณแม่ของคุณโกวิทก็ไม่ได้รับสายแต่ไปติดต่อที่อบต.ปากชมครับก็ทราบเรื่องข้อมูลของคุณโกวิทเหมือนกันครับคือคุณโกวิทเนี่ยได้ทุนของอบต.ได้ทุนด้วยฮะได้ทุนฮะได้ทุนปีหนึ่ง 35,000 ก็เรียนได้2ปีก็เหมือนว่าโดนคงเรียนมีปัญหากับมหาลัยก็โดนออกเข้าเรียนเมื่อปี46ปี2548พ้นสภาพครับแล้วก็ปี2551เนี่ยมาทำงานเป็นลูกจ้างที่สถานีอนามัยที่ปักชมครับเบื้องต้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มาสอบบรรจุเป็นข้าราชการที่โรงพยาบาลปักชมทีนี้ปัญหาก็คือว่าเหล่าบรรดาคนไข้ต่างๆเนี่ยฮะที่ได้รับการเรียกว่าการช่วยเหลือนะคงไม่ถึงรักษานะพยาบาลเขารักษาไม่ได้นอกจากคุณหมอเนี่ยนะเออแล้วมันยังไงวะเนี่ยเขาเรียนเบื้องต้นมาแล้วเขาเรียนมาตั้ง2ปีก็ยังพอได้ใช่แล้วก็อาจจะมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจริงๆเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าประสบการณ์นะจริงๆเนี่ยผมว่าก็ทำได้นะเขาทำมา11ปีแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นจากการมีวุฒิก่อนเนี่ยนะพอไม่มีวุฒิเนี่ยยังไงมันก็ไม่ได้นะจะมาครูพักลักจำเนี่ยไม่ได้นะฮะแล้วเพราะมันก็มันเรียกว่าเบื้องต้นไม่ผ่านเนี่ยมันไม่ได้นะครับคือแต่เรื่องก็ยังไม่จบก็ต้องดูเรื่องคดีอาญากับคดีแพ่งต่อ